พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Tech Shield รายการ IT Variety แล้วก็เช่นเคยครับทุกครั้งที่เราพบกันเราก็จะนำอุปกรณ์ Gadget ใหม่ๆมารีวิวให้ท่านชมก่อนใครครั้งนี้เนี่ยนะครับเรามาอยู่กันที่ชายทะเลแบบนี้นะครับมีเรือใบนะครับมีบอร์ดซึ่งเวลาที่เรามาเที่ยวหรือว่ามาเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแบบนี้นะครับเราก็อยากที่จะบันทึกภาพสวยๆเก็บเอาไว้หรือว่ามุมมองที่ปกติไม่ค่อยจะได้เห็นกันนะฮะวันนี้เองเนี่ยผมก็เลยจะมารีวิวเจ้ากล้องตัวเล็กๆตัวนี้นะครับก็คือ Sony AS15 Sony AS15 เนี่ยเป็นกล้องวิดีโอเป็นแอคชั่นแคมีรานะครับซึ่งก็จะเหมาะสำหรับการพกพาการติดอุปกรณ์นะฮะเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นติดกับจักรยานนะครับติดกับบิ๊กไบค์นะฮะหรือว่าติดกับรถยนต์รวมถึงอย่างพวกเรือใบนะครับหรือว่าบอร์ดอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปประยุกต์เอาไปใช้งานได้ซึ่งก็เป็นกล้องที่เรียกว่าเขาบอกว่าเป็นกล้องแฮนด์ฟรีคือคุณไม่ต้องใช้มือในการจับถือมันนะฮะเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆในการจับยึดได้แล้วก็เจ้าตัว AS15 เนี่ยมันเป็นกล้องที่มาพร้อมกับเฮาซิ่งตัวนี้นะครับเฮาซิ่งตัวนี้มันลงน้ำได้60เมตรก็เรียกได้ว่าลงสกูบาไดวิ่งได้สบายสบายนะครับแล้วก็การใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรระบบล็อกของเขานะครับก็ใช้งานง่ายนะฮะเปิดออกมาแล้วก็สามารถได้เอาใส่ได้เลยนะครับมีคำถามว่าเวลาที่ใส่ housing แบบนี้เนี่ยนะฮะเสียงมันออกไหมก็ต้องบอกว่าเสียงเจ้าตัวนี้นะครับเขาอัดเสียงเป็นสเตอริโอซาวนะครับแล้วก็ความสามารถในการอัดเสียงของเวลาที่ใส่ผ่าน housing เนี่ยเมื่อวานที่ได้เอาไปลองเล่นดูก็ไม่รู้ว่าเสียงดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้ากล้อง Sony AS15 ตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถยังไงแล้วก็มันมีความพิเศษยังไงที่แตกต่างกันพวกกล้องแอคชั่นแคมราตัวนี้ครับก่อนที่เราจะไปดูเจ้าตัวกล้อง Sony AS15 นะครับเรามาดูเรื่องของ housing ที่เขาแถมมาให้ก่อนดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปว่า housing ตัวนี้เองเนี่ยสามารถที่จะลงน้ำได้ถึง60เมตรนะครับก็เรียกได้ว่ากันน้ำได้แบบ 100% แล้วก็ลงน้ำแบบสกูบาได้สบายๆเผื่อใครอยากดำน้ำสกูบานะครับเอากล้องตัวนี้ลงไปถ่ายใต้น้ำด้วยก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายแล้วก็ด้วยราคาค่าตัวของตัวกล้องกับ housing ที่ได้มาเนี่ยราคาไม่สูงนะครับข้อดีอีกอย่างนึงของเจ้า housing ตัวนี้เองก็คือในเรื่องของตัวขาจับนะฮะระหว่างตัวขาจับคือตัวขาจับของ housing เนี่ยเขาเป็นขาจับแบบที่เป็นน็อตนะฮะเป็นเกลียวมาตรฐานปกติของขาตั้งกล้องทั่วๆไปเราก็สามารถจะเอามาแอพพลายนะครับเวลาที่คุณซื้อเนี่ยเขาจะมีตัวล็อกมาให้มีตัวเพลทมาให้ซึ่งเจ้าตัวเพลทเองเนี่ยมันก็สามารถจะเอามาติดกับบอร์ดแบบนี้ได้นะครับหรือว่าจะเอามาติดกับสายลัดหมวกนะฮะก็ทำได้เหมือนกันเขามีเพลทมาให้สองแบบกับตัวล็อกแต่ว่าเวลาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถจะซื้อแอคเซสซอรีของ Sony เองก็ได้หรือว่าคุณจะใช้พวกอุปกรณ์ขาจับแบบนี้นะครับก็จะเป็นเกลียวล็อกมาตรฐานเป็นเกลียวขาตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ไขเข้าไปเข้ากับ housing แล้วก็เอาไปติดไว้กับพวกกระจกรถก็ได้ถ้าคุณอยากเอาไปเมาส์ไว้กับกระจกรถนะฮะหรือในกรณีที่ว่าคุณบอกว่าคุณอยากใช้งานกับจักรยาน Sony เนี่ยเขามีขาจับสำหรับจักรยานมาให้ด้วยนะครับก็คือเอามาขายนั่นแหละฮะเพราะว่าตัวขาจับจักรยานเองเนี่ย Sony ก็มีให้เลือกใช้นะครับว่าถ้าคุณอยากได้คุณก็ซื้อเป็นออปชันหรือคุณจะซื้อเป็นขาจับจักรยานแบบนี้นะครับก็เป็นพวกยูนิเวอร์แซลนะฮะเอาไว้จับกับแฮนด์เดิลบาร์นะครับแล้วคุณก็เอากล้องไว้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าอย่างของ Sony เองเนี่ยก็จะสามารถที่จะปรับมุมปรับแองเกิลของตัวกล้องได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว housing แล้วก็ปุ่มนะฮะสังเกตว่าปุ่มตัวนี้เขาค่อนข้างที่จะใหญ่มากแล้วก็เขาจะมีตัวล็อกปุ่มที่ housing นะครับตัวล็อกปุ่มเนี่ยก็คือเอาไว้กันเราเผลอกดนะฮะแต่ว่าปุ่มใหญ่ๆแบบนี้เองเนี่ยทาง Sony เขาก็บอกว่าเขาออกแบบให้ปุ่มมันใหญ่เพื่อที่จะเวลาที่คุณใส่ถุงมือนะครับเวลาที่คุณใส่ถุงมือหรือว่าอย่างเวลาเล่นสกีเองเนี่ยใส่ถุงมือหนาๆนะครับก็จะสามารถที่จะทำงานกับตัวกล้องได้แล้วก็สังเกตว่าทาง housing เนี่ยจะมีปุ่มอยู่แค่ปุ่มเดียวนะสาเหตุที่เขามีปุ่มเดียวเนื่องจากว่าเขาบอกว่ากล้องพวกนี้เองเวลาที่ใช้งานจริงๆเนี่ยนะฮะคุณไม่จำเป็นต้องมาคอนโทรลตัวกล้องอะไรยุ่งยากมากนักแล้วก็ทำงานด้วยปุ่มเดียวง่ายที่สุดไม่สับสนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวกล้องกันครับว่าเจ้าตัวกล้องเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างมาดู housing กันแล้วนะฮะก็ลองไปดูตัวกล้องกันบ้างครับSomeday you wish upon a
สำหรับเจ้ากล้อง Sony AS15 ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหน้าตาเนี่ยมันเล็กก็จริงแต่ว่าความสามารถของมันเนี่ยไม่ได้เล็กตามหน้าตาเลยการจับถือเนี่ยเอาการจับถือก็แล้วกันนะครับไซส์ก็เป็นอย่างนี้เวลาที่ถือเนี่ยสามารถจะกดถ่ายแบบนี้ก็ได้คือถ้าคุณถือแต่ตัวกล้องเนี่ยคุณก็กดถ่ายแบบนี้ได้เลยนะฮะก็ใช้งานคล่องตัวสเปคของ AS15 นะครับกล้องตัวนี้เนี่ยจุดขายของเขาจริงๆก็คือคาไซส์นะครับจะเป็นคาไซส์เลนส์นะฮะแล้วก็ f ที่ค่อนข้างที่จะสว่างเลยทีเดียวก็คือ 2.8 นะครับตัวเลนส์เนี่ยองศาการรับภาพของเขาคุณเลือกได้2องศาก็คือ170องศากับ120องศานะก็เรียกได้ว่าจะเอากว้างหรือจะเอาแคบสามารถจะปรับได้แล้วก็เวลาที่สั่งงานเนี่ยคุณสั่งงานที่ตัวกล้องได้นะครับหรือว่าคุณจะสั่งงานจากโทรศัพท์มือถือก็ได้ก็คือใช้พวกอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยนะฮะแล้วสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันของตัวกล้องนะครับตัวกล้องตัวนี้เองเนี่ยถ่ายวิดีโอเนี่ยที่ความละเอียดเป็น Full High Def นะฮะก็คือ 1080 แล้วก็เฟรมเรทนะครับก็จะเป็น30เฟรม per second รวมถึงว่าเขาสามารถที่จะถ่ายเป็น Slow Motion นะครับ Slow Motion เนี่ยเขาทำได้เฟรมสูงสุดก็คือที่120เฟรม per second นะครับที่740นะฮะก็เรียกด้วยความสามารถเหลือเฟือเลยทีเดียวส่วนภาพนิ่งนะครับภาพนิ่งถามว่าถ่ายได้ไหมถ่ายได้เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยมันสามารถจะถ่ายเป็น Interval ได้ด้วยนะครับก็คือคุณสามารถจะวางกล้องทิ้งเอาไว้หรือว่าเวลาที่คุณเมาส์ไว้กับตัวรถนะครับหรือว่าจักรยานคุณสามารถจะสั่งให้มันถ่ายเองเป็นภาพนิ่งเนี่ยนะครับเป็นอินเทอร์วัลเนี่ยตลอดเวลานะครับก็คือคุณวางทิ้งไว้คุณกดสตาร์ทเขาก็จะถ่ายของเขาไปเรื่อยๆคุณสามารถตั้งได้ว่าทามมิ่งในแต่ระยะเวลาของเฟรมเนี่ยจะให้มันเป็นกี่เฟรมต่อครั้งนะครับอย่างเช่นถ่ายทุกๆ5วินาทีพอครบ5วินาทีเขาจะถ่ายคุณ1ภาพ5วินาทีถ่ายให้1ภาพแล้วก็การเล่นอินเทอร์วัลพวกนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเอามาทำเป็นไทม์แลปส์ได้ด้วยนะครับก็เวลาที่เอามาทำเป็นวิดีโอก็จะได้ภาพในลักษณะอีกแบบนึงซึ่งก็น่าสนใจมากขึ้นครับผม Bluebird flyของเจ้ากล้อง Sony AS15 นะฮะก็คือในเรื่องของการส่งถ่ายข้อมูลหรือว่าการสั่งงานจากตัวกล้องผ่านระบบ Wi-Fi นะครับซึ่งก็สามารถที่จะใช้งานผ่านได้ทั้งสมาร์ทโฟนที่เป็น iOS นะฮะก็คือตระกูล iPhone ทั้งหลายแหล่หรือว่าจะใช้ iPad ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอย่าง Android ก็สามารถจะทำงานได้แล้วก็ตัวแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกับเจ้ากล้องAS15 ของ Sony เนี่ยก็คือแอปพลิเคชันตัวเดียวกับที่ใช้กับพวก Sony Next นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับการใช้งานก็ไม่ได้ยากเลยก็คือตัวกล้องเนี่ยเราก็จะเปิดโหมด Wi-Fi เอาไว้นะครับแล้วเราสามารถที่จะใช้มือถือนะครับสั่ง Connect Wi-Fi เข้ามาได้นะฮะก็เหมือนกับการ Connect Wi-Fi ปกตินะครับแล้วเราก็เปิดแอปพลิเคชันพอเข้าพวกนี้มาที่หน้าจอแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะเป็นแอปพลิเคชันแบบเนี้ยนะครับคือเราสามารถที่จะดูภาพได้เป็น real time แล้วก็สังเกตว่าภาพไม่กระตุกด้วยนะครับเราดูเป็น real time ได้เลยนะครับกับเราสามารถจะเปลี่ยนโหมดได้ด้วยนะฮะก็คือเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดถ่ายวิดีโอแล้วก็โหมดถ่ายภาพแล้วก็เซตค่าตัวกล้องได้นะครับว่าจะอยากได้องศาการรับภาพมากน้อยแค่ไหนกับอีกหนึ่งอย่างก็คือว่ากล้องตัว Sony AS15 เนี่ยเขามีระบบกันสั่นนะฮะมีระบบกันสั่นในตัวกล้องซึ่งก็จะเปิดปิดจากระบบ Wi-Fi หรือว่าคอนโทรลผ่านหน้าจอได้เหมือนกันนะฮะเวลาสั่งงานเนี่ยเราก็กดสั่งที่ตัวกล้องได้เลยนะครับก็จะทำให้การใช้งานของเราง่ายขึ้นแล้วพอที่เราถ่ายเสร็จเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะดูภาพได้ด้วยเราสามารถ copy ไฟล์นะครับจากตัวกล้องเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือผ่านระบบไฟ Wi-Fi ได้เลยครับผมที่ผมได้ลองใช้เจ้ากล้อง Sony AS15 นะกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมหลายๆอย่างก็ต้องบอกว่าเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยมันเป็นกล้องที่คุณสมบัติเกินตัวจริงๆนะครับแล้วก็ความสามารถเองเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นเลนส์คาไซต์นะครับให้ภาพคมมากแล้วก็เท่าที่ได้ลองไม่ว่าจะเป็นการย้อนแสงหรือว่าการโลไวท์นะคืออยู่ในสภาพแสงน้อยเนี่ยเจ้ากล้องตัวนี้ก็ให้คุณภาพของภาพที่ดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของระบบการสั่นนะฮะเจ้ากล้องตัวนี้มีระบบการสั่นมาให้เพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราวิ่งหรือว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยระบบการสั่นช่วยได้เยอะเลยทีเดียวส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ฟูลชาร์จเนี่ยมันสามารถที่จะถ่ายได้ถึง2ชั่วโมงนะเรียกว่า2ชั่วโมงกว่าแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ของเจ้า S15 เนี่ยมันใช้แบตเตอรี่ได้2อย่างก็คือจะเป็นแบตเตอรี่ X-Type นะครับของ Sony กับ G-Type ของ Sony หมายความว่าการใช้แบตเตอรี่เองเนี่ยเราก็หาแบตเตอรี่มาซัพพอร์ตตัวกล้องได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราสามารถจะเลือกใช้แบตเตอรี่จากกล้องต่างๆในตระกูลของ Sony ได้เหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยกล้องตัวนี้ชาร์จผ่าน USB portนะครับซึ่งก็จะสามารถที่จะใช้พวกโมบายบูสเตอร์เนี่ยเอามาชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับเวลาที่เราไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเราอยากชาร์จแบตเตอรี่เราก็สามารถจะชาร์จผ่านรถก็ได้จากเครื่องคอมโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าจากพวกโมบายบูสเตอร์ก็ได้นะฮะแล้วก็ด้านล่างของกล้องเนี่ยมันมีพอร์ต HDMI มาให้รวมถึงพอร์ตสำหรับไมโครโฟนนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะต่อไมโครโฟนนอกได้ด้วยนะครับเราเอาไมค์นอกใส่ได้นะฮะก็จะทำให้ได้เสียงการบันทึกเสียงที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็การใช้งานปุ่มเนี่ยนะครับเขามีปุ่มอยู่แค่3ปุ่มเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้งานเนี่ยเราจะไม่สับสนนะครับเราสามารถกดไล่เมนูได้มีหน้าจอนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้หน้าจอที่เอาไว้ดูภาพได้นะ Sony ก็มีแอคเซสซอรีขายเหมือนกันนะครับเป็นแอคเซสซอรีกับตัวกล้องตัวนี้นะครับโดยรวมเนี่ยผมว่ามันเป็นกล้องแอคชั่นแคมเมอร์ตัวนึงที่น่าใช้แล้วก็ให้คุณภาพของภาพดีมากๆเรียกได้ว่าเอาไปใช้งานในลักษณะของคอมโพเชียร์ได้สบายๆครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วเรามาดูกันว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์แก๊ดเก็ตไอทีอะไรใหม่ๆมารีวิวให้ท่านชมกันอีกครับผมสวัสดีครับ僕が知ってることは2つだけあなたは5月の日に生まれて白いジャスミンの花が好きなことそれだけたったそれだけ青い空には白い雲あの日地球はおしゃべりをやめてしまったみたいに